ตอนนั้นพี่ขับมาเลนไหนพี่ตอนนั้นเลนกลางเข้ากรุงเทพครับแล้วช่วงนั้นพี่มาจากบ้านเหรอครับมาจากบ้านจังหวัดอะไรฮะจังหวัดศรีเกษกำลังจะไปกรุงเทพครับจะไปบางปูบ้านแล้วมาด้วยกันกี่คนนะครับมาสามคนพอมาถึงตรงนี้แล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาตรงนี้ไปมันจะไม่ค่อยสว่างนะฮะสลัวแบบว่าบ้างจะมืดผมก็วิ่งปกติวิ่งไม่เร็ววิ่งประมาณแค่90พี่มาเลนไหน1 2 3เลนกลางอยู่ตรงกลางนั่นมันเป็น3เลนใช่ไหมใช่อยู่ตรงกลางครับแล้วก็วิ่งตามก้นตามทางรถท้ายรถไปอีกครับแบบมันระยะห่างก็เหมือนว่าเขาวิ่งตรงไปได้แต่ผมก็วิ่งตามเขาล้อรถน่ะผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นล้อรถชนแล้วเออว่าเสร็จแล้วเขาลงมาดูถึงตรงนี้ว่าเป็นชนล้อรถนี่อยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเลยครับวางอยู่ตรงกลางเลยโอ้วางอยู่ตรงกลางเลยอ่ะครับกลางเลนที่อยู่ขอบนะครับอ๋อวางอยู่ตรงกลางเลยใช่ป่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุนี่รถคว่ำป่ะหรือว่าหมุนรถหมุนครับหมุนหลายรอบหมุนไปชนกับแบเรียร์ใช่แบเรียร์ข้างทางอ่ะนะข้างทางยังไม่ยากนะถ่ายไปเป็นเกือบ50 เมตรแล้วมีคนเจ็บกี่คนพี่คนเจ็บก็มา3คนก็เจ็บทั้งสามเจ็บทั้ง3คนเลยแต่ว่าผมจะไม่หนักเท่าไหร่คือว่าคนที่มาผมคือพี่สาวที่อยู่ท้ายในแคปหนักหน่อยมือสลบไปเลยแล้วก็พี่เขยคนหนึ่งข้างหน้าก็จะไม่หนักเท่าผมไอ้หนักกว่าผมอีกแล้วเราอยากฝากอะไรไหมหรือว่าอยากจะให้เจ้าของรถที่ทำยางหล่นมารับผิดชอบหรือว่าอยากจะให้หน่วยงานเขาเข้ามาดูเรื่องไฟส่องสว่างเพราะว่าตรงนี้เห็นพี่บอกว่าเป็นทางมืดผมว่าการระยะทางไปตลาดบุรีนี่มันสว่างบ้างไม่สว่างบ้างมันก็สลัวถามว่าจะวิ่งเร็วไม่ได้ผมก็อยากจะเตือนหน่อยเราวิ่งระมัดระวังอย่าวิ่งเป็นร้อยนะขนาดว่าวิ่งแค่90มันยังเกิดแต่ผมก็อยากจะเตือนประชาชนทุกคนที่วิ่งเส้นนี้ให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่ารถบรรทุกมันเยอะแล้วทำยังไงที่คนที่ทำล้อรถเจ้าของรถที่ทำร่วงจะมารับผิดชอบกับผมยังไงเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุผมไม่ได้ประมาทเลยนะผมไม่ประมาทเลยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเพราะว่าเรามองไม่เห็นด้วยแหละก็มองไม่เห็นนั่นแหละผมถามว่าผมประมาทไหมผมไม่เคยประมาทแต่ทำไมต้องมาเจอผมก็ช่วยเจ้าของที่เป็นล้อยางรถมันออกมารับผิดชอบผมหน่อยเพราะว่าก็คือประชาชนธรรมดานี่แหละไม่ได้เลื่อนไม่ได้รวยอะไร